สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันนะฮะอยากให้น้องทอยเนี่ยเชิญชวนพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนกันก็จริงๆอ่ะวัคซีนก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันก็แค่เป็นการที่เราคิดเองคนบอกว่าบางคนเขาบอกว่าฉีดไปมันจะมีผลเอฟเฟกต์ข้างเคียงคือการปวดเมื่อยเมื่อร่างกายนะครับพอก็ฉีดมาแล้วมันก็ซิโนแวคใช่ไหมฮะมันก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ปวดอะไรขนาดนั้นก็แต่ก็จะมีการปวดเมื่อยร่างกายบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักก็ถึงขั้นทำงานได้ปกติครับผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับวัคซีนเนี้ยครับผมสุดท้ายอยากให้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่เสียสละเวลาตรงนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วเพื่อช่วยเหลือคนที่แบบว่าเขาไม่สามารถมีเวลาที่จะไปไปหาหมอได้โดยตรงอาจจะแบบไม่ได้มีงบประมาณในการที่แบบไปหาหมอแบบจริงๆจังๆก็อันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ท่านเสียสละเวลาให้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะครับผมได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ